สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติบชวันกรเผยปมในใจโดนด่าแต่เด็กชาตินี้เกลียดแค่วันแม่นักแสดงสาวคนเก่งกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลที่วันนี้ได้ควงคุณแม่มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กโดนดูถูกเหตุไม่มีแม่มาหาที่โรงเรียนย้อนกลับไปตอนนั้นกระติบยังเด็กจำความไม่ค่อยได้คุณแม่ได้ย้ายไปใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งปล่อยให้กระติบอยู่กับคุณยายตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองขาดความอบอุ่นยิ่งเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆแล้วเราไม่เคยมีภาพคุณแม่มาร่วมงานเลยนั่นทำให้เรารู้สึกเกลียดวันแม่มาตลอดเราต้องไหว้เก้าอี้เปล่าเปล่านั่นทำให้ในวัยเด็กมักถูกเพื่อนว่าเป็นลูกไม่มีแม่แม่ไม่รักแม่หนีไปแต่งงานใหม่และทุกวันนี้ที่อ่านข่าวแล้วเห็นเด็กถูกว่าเหมือนเราเมื่อก่อนยิ่งรู้สึกสะท้อนใจที่ข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำๆด้านคุณแม่เผยว่าเรื่องนี้แม่รับรู้มาตลอดในขณะที่ตัวคุณพ่อเองก็ไม่เคยไปโรงเรียนลูกเหมือนกันเพราะสมัยก่อนครูก็ไม่เคยสอนเราเรื่องแบบนี้เราจึงไม่ได้ซึมซับมันมาเลยมองว่ามันไม่สำคัญแต่พอเราได้เห็นได้สัมผัสอะไรที่มันเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเลยมองว่าเรื่องเหล่านี้มันสำคัญท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ